หนึ่งวันที่แคมป์ในวันที่ไฟดับนี่คือร่องรอยของโบนะฮะสร้างอารยธรรมที่ฮอนโบย่าได้สร้างไว้ใช่ไหมโบผมไปแรงสวัสดีครับพี่บาสสวัสดีครับครับตั้งแต่เมื่อคืนครับเพื่อนๆมีคนว่าบีก็ช่างไฟใช่จบไปใช่หรอแต่ว่าผมไม่รู้เรื่องแล้วจบไฟมาแต่ไม่รู้เรื่องงั้นจบไปที่เรื่องนั้นเลยจบแล้วแค่นั้นพอแล้วเมื่อคืนเราตั้งแต่กี่โมงอะกี่โมงอะที่เราปิดสตรีมนะตีหนึ่งคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งเออเที่ยงคืนคือเมื่อคืนน่ะเที่ยงคืนเลยไฟดับก็คือไฟที่อารีนาติดทุกดวงยังเว้นไฟคอมไม่ยังเว้นโซนปลั๊กของปลั๊กยกเว้นโซนปลั๊กคอมฝั่งไอโบแล้วก่อนจะเกิดเหตุมีคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยกลิ่นอะไรไม่ไหม้วะใครพูดก่อนนะไอโบหรือไอเป็ดพูดก่อนนะกลิ่นอะไรไม่ไหม้วะกูได้กลิ่นไม่ไหม้แต่ผมมันไม่ได้กลิ่นผมนั่งอยู่อีกฝั่งนึงสรุปคือนี่ฮะที่มาที่ไปของกลิ่นไหม้นั้นแล้วเรามารู้ว่าตอนเช้านี่ถ้าไม่ได้พี่บาสนะคือจบเลยคือนั่งเล่นไปอ่ะกินไม้อ่ะกินไม้ก็หายไปนะเออแบบหายไปเลยหายไปเลยแล้วของเราก็ได้ปกติแล้วรู้ตัวอีกทีนึงรู้ตัวอีกทีนึงรู้ตัวอีกทีคือดับแล้วแล้วก็คือว่าเราเลยนั่งดูเด็ดฟีกันฮะนั่งดูเด็ดฟีกันแล้วก็เขาเรียกว่ากิจกรรมส่วนรวมกิจกรรมส่วนรวมใช่กิจกรรมส่วนรวมนะฮะผมจะให้ไปดูเสซ่ากันระยะธรรมเดี๋ยวผมใส่แมสเข้าไปดีกว่ามีโอกาสคอมบินไหมก็เออไม่โอกาสละคอมเราไม่มีแต่คอมไปโบมีแต่คอมโบเปิดติดแล้วไงใช่แบบนี้ไฟที่มันตัดไปอ่ะมันก็เหมือนไฟดับธรรมดาครับเรื่องเดียวนี่นะฮะนี่คือเสซ่ากันระยะธรรมนะฮะแล้วนี่คือปลั๊กจุดเกิดเหตุตรงนี้นะฮะนี่ฮะสภาพแต่ละเครื่องแล้วก็ต้องมานั่งจัดจริงๆวันนี้เรามีซ้อมแต่ว่าเราซ้อมไม่ได้แล้วเพราะว่าน่าจะไม่ทันคิวไม่ทันเพราะนี่ก็จะ6โมงแล้วเพราะว่าเราติดธุระตรงนี้อยู่ยาวเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อวานไฟดับตั้งแต่เที่ยงคืนจนตอนนี้ประมาณ6โมงเย็นแล้วพี่เขาเข้ามาทำไฟตั้งแต่ประมาณ11โมงสรุปคือต้องเดินสายไฟทั้งเดินสายไฟใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาละโชคดีไปที่มันเกิดวันนี้ที่ไม่เกิดตอนแข่งถ้าเกิดตอนแข่งนี่คือจบเลยผมพูดเลยจบจริงไม่ติงนังเลยนะตามนั้นแหละครับแล้วก็นี่เป็น1วันของแคมป์ของพวกเรานะฮะเรียกว่า1ปัญหาในแคมป์ที่เราเจอกันแล้วกันประมาณนั้นนะฮะระหว่างนี้เราก็พักผ่อนรีแลกซ์กันยาวๆสุดยอดจริงๆนี่ฮะแล้วก็วันนี้น้องเป็ดเรานะฮะผมสั่งไปก็คือผมติดใจมากก็ใครที่สนใจนะฮะคือตอนนี้น้องเป็ดยังไม่มีเบอร์ร้านใช่มั้ยยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการก็คือน้องยังมีน้ำส้มแล้วก็มีข้าวอกไก่ที่ทำโดยการอบไม่มีน้ำมันด้วยนะครับอันนี้ผมพูดก่อนนะอร่อยจริงเว้ยผมเทสมาแล้วสำหรับผมคือผ่านเลยนี่ฮะหน้าตาเค้กวันนี้อัดซอสมาเพิ่มป่ะเนี่ยอกไก่อบใช่อกไก่อบทีเด็ดเลยพี่ชายต้องมีแซลมอนเพิ่มกระดาษมาเพิ่มโอ้โหนี่ฮะมันคืออกไก่แล้วมันก็อบแล้วก็ราดด้วยซอสซึ่งมี2สูตรมีแบบราดซอสกับไม่มีราดซอสนี่ฮะผมบอกเลยว่าของจริงแล้วน้ำส้มน้องเป็ดเอามาให้เราชิมทั้งหมด2แบบใช่มั้ยก่อนอันนี้มีแบบว่าหวานกับไม่หวานแล้วก็มีคนละสูตรอีกแล้วก็มีคนละสูตรอีกมีหมายถึงว่ามีอีกสูตรนึงใช่ก็ใช้ข้อมูลตัวเลยที่ผมไปหานี่แบบอ๋อคือกินกันแล้วนะก็ถือว่าอร่อยนะผ่านอยู่ฮะเดี๋ยวไว้น้องเป็ดเขาเปิดร้านเป็นทางการแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์กันนะครับมีเดลิเวอรี่ไหมเออแกใช่ไปแกแกพูดถือว่าครบเครื่องแล้วนี่ฮะคือผมบอกเลยนะว่าอยู่แคมป์นี่แม่งคือเรื่องจริงเว้ยอันนี้แม่ผมเว้ยแม่ผมซื้อวันนี้เขาไปข้างนอกมานะฮะเขาซื้อเกี๊ยวน้ำร้านอร่อยที่ผมชอบกินมาก็เป็นเกี๊ยวกุ้งร้านนี้เรียกว่าร้านโบราณเกี๊ยวเทพอยู่แถวๆร้านแถวไหนไม่รู้แถวไอ้เนี่ยไอ้มอธรรมศาสตร์ท่าประจันน่ะโซนๆแล้วน่ะเออแม่ผมซื้อมาและนี่คือสิ่งที่แม่ผมรักลูกมากแล้วก็ไม่อยากให้ลูกอดก็เลยโดยการที่ขุนผมแล้วก็ขุนน้องๆในแคมป์ทุกคนเพื่อที่จะให้อุดมสมบูรณ์กันทุกคนของพี่กินไปสี่แผ่นจริงไหมเนี่ยพี่เฮ้ยพี่เห็นอันนี้บ้างนมข้นมันหมดอายุพรุ่งนี้แล้วล่ะจริงป่ะ27งั้นก็ต้องเตรียมทิ้งนะเฮ้ยเดี๋ยวกินได้ใช่ก็หมายถึงว่าถ้ามันไม่หมดจริงๆอ่ะ
ต้องเตรียมทิ้งแต่ว่าในคืนนี้เราก็ต้องอ่านกันก่อนมีนมข้นด้วยนะพี่อ้อยเห็นยังอ๋อพี่พูดไม่กินนมข้นอ๋อไม่กินนมข้นใช่ไหมนี่ของของใครกินอันนี้ของผมเหมือนกันกินไปแล้ว 2-3 กรัมนี่ฮะแม่ผมเตรียมหมูย้องมาแล้วก็เตรียมโจ๊กมามาม่ามาแล้วก็นี่ฮะขนมปังตู้เย็นอย่าถ่ายเลยแล้วก็มีน้ำแพ็คตอนแรกแม่เอามาทั้งหมด6แพ็คตอนนี้เหลือ2แล้วผมกินน้ำเยอะนะฮะก็คือกลัวลูกชายอดมาอยู่นี่ก็เรียกว่าทั้งปีไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่อย่างตรงนี้แหละนะฮะอยู่ที่นี่ก็อิ่มแล้วก็อายุน้อยร้อยโลนะฮะอีกไม่นานก็เตรียมตัวดูนะฮะว่าได้อีกสักสิ้นปีนี้ผมหลังจากที่ผมอยู่แคมป์สักปีหนึ่งร่างกายผมจะเป็นยังไงนี่คือหุ่นผมล่าสุดนะแล้วเราตัดกันมาอีกทีสิ้นปีแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะเฮ้ยไม่เป็นหรอกขี้เกียจขนาดนี้ไม่มีกล้าแน่นอนผมนอนอยู่แล้วก็นี่เตียงผมทุกคนให้ทุกคนได้เห็นหน่อยวันนี้ไหนๆก็มาถ่ายแล้วจริงๆผมพับเก็บไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราพักผ่อนกันรีแลกซ์กันก็เลยนอนอยู่ในห้องยาวๆเลยแล้วก็นี่ฮะโซนฝั่งที่เก็บของผมเสื้อผ้าใส่แล้วเสื้อกล้ามกางเกงนอนกางเกงในถุงพวกยาที่แบบว่าไม่สบายต่างๆเตรียมไว้ทิชชู่เสื้อผ้าใส่ถุงนั้นจำไม่ได้ถุงนี้ใส่โกโปรแล้วก็นี่ก็ชั้นวางผมทุกคนจะมีคนละเอาไว้คนละ 2-3 ชั้นแล้วแต่ใช้ไม่หมดฮะแล้วถุงชั้นวางผมจะมีวิตามินกินทุกวันนี่ฮะวิตามินที่ผมกินสำหรับใครที่ไม่รู้นะไม่ใช่สปอนเซอร์นะอันนี้เป็นวิตามินที่หมอเขาสั่งให้ผมกินนะฮะเพราะว่าผมไม่กินผลไม้แล้วก็เป็นวิตามินที่ต้องกินเกี่ยวกับพวกกระดูกด้วยอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นฮะแล้วก็นี่ฮะไฮไลท์สำคัญในวันนี้นะฮะวันนี้ไฟดับใช่ไหมก็อันนี้วันนี้ดีขึ้นแล้วผมว่าน่าจะมีใครหลายๆคนอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะฮะก็คืออาการที่ขาผมคือนี่ฮะเห็นไหมนี่ผมอะวันแข่งอะผมแข่งไปทั้งหมด3เกมคือด้วยนิสัยผมเว้ยผมเป็นคนที่เล่นแล้วชอบกระดิกเท้างงปะคือเล่นแล้วพวกอย่างเงี้ยไอ้ผมก็จีนะเนี่ยจับเมาส์เนี่ยเล่นผมตีมก็อย่างเงี้ยปกไปปกมาปกไปปกมาจบไป3เกมไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีคือเป็นลูกมะนาวแล้วและนี่คือสภาพล่าสุดตอนนี้ก็คือได้ยามาทานนะฮะแม่เอายามาให้อะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็โอเคแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ครับ1วันแห่งปัญหาที่เกิดขึ้นในแคมป์เราบอกว่าทุกคนจะชอบกันนะฮะยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะฮะจริงๆผมจะทำคลิปรีวิวมอเตอร์ไซค์ออกมาก่อนแต่วันนี้บังเอิญมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาพอดีก็เลยอ่ะอัดทิ้งกันไว้ให้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามพวกเราทุกคน MITH PUBG นะครับไม่ว่าจะทุกคนไลน์อัพทุกคนในทีมแล้วก็ในสังกัดพวกเราใน MITH นะครับฝากติดตามพวกเราด้วยฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับผมก็ไว้มีอะไรพิเศษก็จะคอยเก็บภาพบรรยากาศกับเรียกว่าเก็บภาพบรรยากาศมาให้เรื่อยๆแล้วกันจริงๆผมก็เกรงใจไม่ค่อยอยากถ่ายแหละแต่ก็สักหน่อยแล้วกันนะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับทิ้งท้ายซะหน่อยนะฮะทิ้งท้ายซะหน่อยเฮ้ยก็ถ่ายวอล์คลูแป๊บเดียวเฮ้ยแกล้งกูไปฟ้องแม่กูแน่ฟ้องแม่ CEO จ๊อบนะฮะ CEO เบนนะฮะสวัสดีครับผู้อยู่เบื้องหลังเจ๊แค่แล้วล่ะสปอนเออโถของคิวบอลก็มีทุกอย่างอ่ะทิ้งท้ายหน่อยผมพาเพื่อนมาดูหน่อยเดี๋ยวเราจะพามาดูมอเตอร์ไซค์กันสักนิดหน่อยก่อนจะถ่ายจริงเรียกได้ว่าผมอยากจะถ่ายนะในอนาคตเพราะว่าจริงๆที่ผมอยากถ่ายคอนเทนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยเพราะว่าคือผมก็สัญญาว่าจะทำนานแหละนะแล้วก็ผมก็อยากจะถ่ายเก็บไว้เป็นแบบภาพทรงจำว่าวันนึงเราเคยมีรถคันนี้เนี่ยให้เพื่อนๆได้เห็นกันนิดหน่อยอุ้ยไกลไหมเอ้ยเหมือนเดิมเลยว่ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ผมรักที่สุดในชีวิตแล้วกันฟังเสียงมอเตอร์ไซค์ไหมสักหน่อยไหมสักหน่อยก่อนปิดคลิปผมจะให้ทุกคนฟังเสียงมอเตอร์ไซค์เนี้ย
แว่นไหมครับวันนี้แว่นไหมครับพี่ชายเหลาจัดเลยคนนี้บอกเลยไปแล้วพี่วันนี้ไปป่ะผมพูดจริงกันเนี่ยถ่ายคลิปเหรอถ่ายคลิปพี่ผมถ่ายวอล์กอยู่เสร็จแล้วผมไม่มีเลยนี่ผมแค่เอาพี่เข้ากล้องมาเฉยโอเคครับไปแล้วฮะผมถามแค่ว่าขี่ไหมไปดิเอาดิเสียงสีได้ไหม